สวัสดีครับผมนายเรวัตอนิรอบครับพร้อมด้วยที่ปรึกษารองปลัดผอ.กองสาธารณสุขนะครับวันนี้เรามาจัดอบรมให้กับพี่น้องอาสาสมัครประจำหมู่บ้านที่เรียกว่าอสม.เพื่อที่จะนำความรู้จากกรมสุขภาพจิตเพื่อจะได้ดูแลตัวเองและดูแลคนในชุมชนต่อไปผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นได้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพของคนภูเก็ตทั้ง3อำเภอและ17ตำบลนั่นหมายความว่าวันนี้เราจะต้องอบรมแกนนำที่เรียกว่าแม่ไก่ก็คือว่าเป็นพี่น้องชาวอสม.ที่อยู่ภายใต้ของกระทรวงสาธารณสุขอยู่แล้วนะครับซึ่งผมคิดว่าวันนี้เรามีวิทยากรดีๆจากกรมสุขภาพจิตเขตที่11นั้นมาให้องค์ความรู้กับพี่น้องชาวอสม.แล้วหลังจากนั้นเขาก็ไปถ่ายทอดต่อในพื้นที่ในชุมชนต่อไปวันนี้ทุกคนมีความสุขด้วยการบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตครับการวันนี้เป็นการฝึกอบรมของแกนนำสุขภาพจิตในชุมชนนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นแกนนำในชุมชนแล้วก็เป็นอสม.นำบุคคลเหล่านี้มาอบรมเพื่อให้ความรู้ในการดูแลตนเองแล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องไปดูแลคนในครอบครัวแล้วก็กระจายสู่ชุมชนปัจจุบันนี้ค่ะเรื่องของสุขภาพจิตอะค่ะมีปัญหากันมากมีทั้งความเครียดและมีปัญหาโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตของเราอะค่ะเป็นโรคซึมเศร้ากันเยอะวันนี้ก็เลยนำวิทยากรมาเพื่อที่ให้ความรู้ให้เขาปรับเปลี่ยนแนวคิดแล้วก็มีความรู้ไปเพื่อเผยแพร่ต่อไปอะค่ะซึ่งกิจกรรมของนี่เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมประชาชนภูเก็ตสุขภาพดีด้วยวิถี3อซึ่งเรามีทั้งเรื่องของสุขภาพจิตเรื่องของอาหารแล้วก็เรื่องของงานออกกําลังกายซึ่งกิจกรรมออกกําลังกายก็จะมีในเดือนมิถุนาเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมต่อไปค่ะ